นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเนื่องในการเป็นที่เข้าพรรษา เป็นธรรมเทศนาเป็นไปเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทดังที่ท่านทั้งหลายกระทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วความประมาทนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่งความตายบุคคลผู้ประมาทแล้วชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันกล่าวด้วยความไม่ประมาทการที่บุคคลใดมาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งจิตยังเข้มแข็งแก่กล้าให้สำเร็จประโยชน์โดยดีนี่ก็คือสนองพระพุทธโอวาทอันเกี่ยวกับความไม่ประมาทนั้นในครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งเป็นลำดับมาในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าจะมีความไม่ประมาท ระวังอย่าให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมาในจิตใจให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ แม้ว่าเรื่องนี้จะได้เคยอธิบายกันมาแล้วและอธิบายอยู่บ่อยๆก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจได้ถึงที่สุดแม้ว่าเรื่องนี้จะได้เคยอธิบายกันมาแล้วและอธิบายอยู่บ่อยๆก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจได้ถึงที่สุด เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งสุขุมและก็ยากที่จะปฏิบัติได้ด้วยจึงต้องพูดกันบ่อยๆให้พยายามกันเสมออย่าให้ขาดได้และในการเป็นที่เข้าพรรษานี้ ก็จะถือเอาเป็นบทเรียนบทหนึ่งสำหรับประพฤติระวังอย่าให้เกิดถ้าพูดสั้นๆก็พูดได้ว่าระวังอย่าให้เกิด ที่ว่าเกิดนี่ก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการเกิดแห่งความรู้สึกที่เป็นตัวกูและที่เป็นของกูมีทิฏฐิมานะมันแข็งกระด้างอยู่เสมอความรู้สึกที่เป็นของกูทำให้มีความโลภความสนีเป็นต้นรวมทั้งสองอย่างก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังรักษาอย่าให้เกิดเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่ามันจะเกิดอย่างไรและมันจะเกิดเมื่อใดคำตอบที่สั้นที่สุดก็มีว่ามันจะเกิดเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นที่สั้นที่สุดก็มีว่ามันจะเกิด
เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทางผิวหนังและใจได้รับความรู้สึก ที่เป็นธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นแหละคือเวลาที่จะเกิดเชื่อมันจะเกิดอย่างไรนั่นก็เห็นได้ด้วยตนเองเมื่อมีตากระทบเมื่อมีรูปกระทบตาเป็นต้นเรียกว่าเป็นสัมผัสคือการพบกันระหว่างใน อายตนะข้างนอกก็คือรูปอายตนะข้างในก็คือตามีการกระทบที่จักขุทวารเกิดจักขุวิญญาณรู้แจ้งว่าเป็นรูปของอะไร อย่างนี้เรียกว่าผัสสะคือการกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามนี้เมื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวทนา เป็นความรู้สึกที่ถูกใจพอใจเป็นสุขเวทนาก็มีไม่ถูกใจไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาก็มียังรู้ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มีทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าเวทนาเสมอกันเมื ่อความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือตัณหาที่เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมควรแก่เวทนานั้นเช่นว่าสุขเวทนาก็เกิดความอยากที่จะได้จะเอาจะยึดถืออาจจะยึดครองถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เกิดความรู้สึกที่เกลียดชังไม่ชอบไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีไหวหรืออยากจะทำลายเสียถ้าเป็นอสุขเวทนาก็มีความยึดถือสำหรับจะได้สงสัยต่อไปเป็นที่ตั้งแห่งความสนใจไม่สุดสิ้นสุดสิ้นนี่เวทนาเป็นเหตุให้เกิดความอยากขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเวทนาให้เกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาอย่างนี้แล้วความรู้สึกรุนแรงไปถึงกับว่าเราหรือตัวกูเป็นผู้อยากเป็นผู้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวกระทั่งมีความคิดความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องการจะประพฤติกระทำตามความต้องการนั้นอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นมีรูปร่างเป็นตัวกูก็มีเป็นของกูก็มีอยู่ที่ตรงอุปาทานนี่เองอุปาทานมีอย่างนี้แล้วความรู้สึกก็จะปรุงต่อไปในทางที่จะให้เป็นภพเป็นชาติคือเป็นตัวกูของกูที่ตั้งครรภ์แก่ขึ้นมาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวกูเต็มที่แล้วก็จะได้มีความทุกข์ไปตามสมควรแก่เรื่องนั้นๆทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่มีอวิชชาคือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกความที่ไม่มีความรู้ถูกต้องในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นของธรรมดาถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาก็จะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
อย่างถูกต้องหรือถึงที่สุดอยู่นั่นเองก็ได้แต่เดาไปสันนิษฐานไป ค่อยๆรู้ไปทีละเล็กละน้อยมีความหลาบจำเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่สมบูรณ์การที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ชื่อว่าเป็นความดีเป็นทางนำมาซึ่งความสุขแก่สรรพสัตว์หรืออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลาภที่ดีของสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธเจ้าย่อมแสดงธรรมให้สัตว์ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะรู้คือเรื่องที่จะช่วยดับความทุกข์ได้ก็ได้แก่เรื่องที่ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรถ้าเราก็ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งนั้นนั้นนี่คือหนทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัทได้รับมาจากสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่คำสั่งสอนทั้งหมดนั้นก็มีนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือว่าเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นก็ให้มีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วให้มีความคิดที่เป็นไปในทางที่จะไม่ให้เกิดตัวกูเป็นของหลอกลวง เป็นทางให้เกิดกิเลสอาสวะอันจะนำมาถึงความทุกข์ดังนี้ก็จะได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่จะไม่ให้เกิดกิเลสชนิดนั้นนี่แหละคือหลักคำสอนหรือหลักการปฏิบัติที่สรุปไว้เป็นถ้อยคำสั้นๆเพียงสองสามคำว่าอย่าให้เกิดระวังรักษาอย่าให้เกิดซึ่งเป็นคำพูดที่มีมานมนานในหมู่ผู้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นคำพูดที่มีมานมนานในหมู่ผู้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคำพูดแต่เพียงว่าอย่าให้เกิดเพียงเท่านี้เป็นคำที่มีความหมายเพียงพอครบถ้วนถูกต้องตามพระบาลีตามพระพุทธภาษิตถ้าบุคคลใดได้รู้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องก็นับว่าเป็นเพียงเป็นการเพียงพอแต่เดี๋ยวนี้ดูจะไม่เป็นอย่างนั้นคือไม่มีความหมายคือไม่รู้ความหมายที่ถูกต้อง ก็ได้แต่ว่ากันแต่ปากบอกสอนกันไปแต่ปากอย่าให้เกิดอย่าให้เกิด อธิบายกันต่างๆนานาไปตาม แต่สรุปความแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดกันอีกพูดกันอยู่บ่อยๆอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดนี่มันมีความหมายอย่างไร เมื่อตาได้มองไปเห็นรูปก็ระวังอย่าให้อะไรเกิดพูดเป็นอุปมาจำได้ง่ายกว่าคนโบราณจึงพูดว่าพูดแต่อุปมาให้เป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีความหมายตรงกันกับกิเลสชื่อนั้นๆ
อาจารย์เคยพูดว่าเต่าคลานขึ้นมาจากสระอีกแล้วถ้าได้ยินคำพูดอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นรบกวนท่านถ้าเกิดโมโหโทโสอะไรขึ้นนิดหนึ่งในใจพอ ยินอาจารย์พูดว่าเต่าขึ้นมาอีกแล้วเราก็ไม่อธิบายเพื่อใกล้ๆกับกุฏินั่นมันมีสระในสระมันมีเต่าท่านก็พูดว่าเต่ามันขึ้นมาอีกแล้วพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้นานๆเข้า เราก็รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันมีความเผลอ เกิดความโกรธหรือโมโหโทโสอะไรขึ้นมาในใจของท่านท่านก็พูดอย่างนี้ทีนี้เราก็ลองมาคิดดูว่าในสังขารร่างกายนี้มันก็มีสระได้กับสิ่งที่เรียกว่าอุปนิสัยหรือสันดาน ในสันดานนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์หรืออนุสัยก็คือกิเลสหรือความชินของกิเลสมันอยู่ในนั้น ในสันดานนั้นมีความพร้อมหรือความสะดวกที่จะเกิดกิเลสถ้าตากระทบรูปเป็นต้นแล้วเกิดความโง่ขึ้นมา ก็เรียกว่าเตามันขึ้นมาแล้วหมายความว่ามันขึ้นมาจากสันดานคือจิตร้ายสำนึกไม่อยู่ที่จิตเต็มสำนึกเป็นความโง่หรือเป็นโมโหโทโสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ใครจะให้ความหมายอุปมาแก่คำว่าเต่านั้นอย่างไร โดยทั่วไปเราควรจะให้ความหมายแก่สิ่งที่เรียกว่าเต่านั้นว่าเป็นความโง่เพราะใครๆก็มักจะพูดว่าเต่าเป็นสัตว์ที่โง่เดี๋ยวนี้อวิชชาโผล่ขึ้นมาจากสันดานเรียกว่าเตามันโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นสัตว์น้ำโผล่ขึ้นมาจากน้ำ ขึ้นมาบนกุฏิคือขึ้นมาในความรู้สึกเต็มสำนึกในจิตใจของท่านท่านจึงได้พูดเนี่ยก็มีทางที่จะเปรียบเทียบได้ตามความพอใจของเราเองแค่เพื่อให้เหมาะสมแก่การที่จะตักเตือนตนเอง ว่างูขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็หมายความว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเปรียบเหมือนกับงูได้ปรุงรูปขึ้นมาในสันดานโผล่มาเป็นความรู้สึกเต็มสำนึกในจิตยึดมั่นนั่นนี่ที่บางทีก็จะพูดว่าเหี้ยขึ้นมาแล้วซึ่งจะหมายความถึงตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นมาสำหรับจะทำให้เดือดร้อนเขาจะพูดว่าจระเข้มาแล้วนี่ก็หมายถึงความโลภที่มันมากเกินไปเป็นความโลภที่มีความเพ่งเล็งเกินไป
เปรียบเหมือนกับจระเข้อุปมาอย่างนี้ใช้พูดกันมาแต่โบราณในหมู่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเหมือนคนเดี๋ยวนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้จักสมมติกิเลสชื่อนั้นชื่อนี้ว่ามันเหมือนกับสัตว์อะไรแล้วก็เกิดขึ้นมาในใจคือเกิดจากพื้นฐานของจิตใจส่วนลึกหากดขึ้นมาในจิตใจส่วนที่เต็มความรู้สึกมันจึงมีความรู้สึกมันจึงมีความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้เดือดร้อนดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ที่นั่น มันเคยอยู่ในก้นสะไม่ปรากฏนี่มันโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ กระทั่งคลานขึ้นมาบนกุฏิมารบกวนความที่มันสงบอยู่ใต้ผิวน้ำใต้น้ำนั่นน่ะคือยังไม่เกิดเรียกว่ายังไม่เกิดพอมันโผล่ขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดเกิดเต็มขึ้นมาในความรู้สึกรบกวนจากที่อยู่นิ่งๆนั่นมาเป็นในที่วุ่นวายบางทีก็เปรียบเหมือนกับไอ้คำเปรียบที่ชาวบ้านชอบพูดกันอยู่คำหนึ่งว่าก้อนเศร้ามันกลายเป็นเสือเสร็จแล้วคำนวณพูดข้อนี้พวกหมอดูใช้กันมากคือมันจะบอกว่าใครมีโชคร้ายเคราะห์ร้ายที่สุดแล้วก็จะพูดเป็นทำนองว่าก้อนซากกลายเป็นเสือ ก็หมายความว่าโชคร้ายมากก้อนซากในเตาไฟที่นั่งอยู่ใกล้ๆทุกวัน เมื่อเข้าไปในครัวนั่งกินข้าวกินปลานี่มันก็อยู่ใกล้ๆก้อนซากที่สำหรับติดไฟหุงหาอาหารครัวนั่งกินข้าวกินปลานี่มันก็อยู่ใกล้ๆก้อนเศร้าที่สำหรับติดไฟหุงหาอาหารถ้าก้อนเศร้าที่นี่มันเกิดกลายเป็นเสือขึ้นมาจริงๆ มันจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดู สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นเพื่อนสนมสนิทสนมกันมาเกิดกลายเป็นเสือขึ้นมาอย่างนี้ เป็นเสือแล้วก็คลานเข้ามากัดด้วยนี่เรียกว่ามันเกิดเป็นเสือขึ้นมาเมื่อยังเป็นก้อนเศร้ามันมีประโยชน์พอกลายเป็นเสือขึ้นมามันกลายเป็นโทษไอ้ร่างกายจิตใจนามรูปคือ มันจะกระดุกกระดิกอะไรก็ไม่ได้มันเหมือนกับก้อนหิน แต่พอมีอะไรก็ทำไปผิดวิธีมันกลายเป็นเสือ มันกระโดดได้มันตัดได้เจ้าของเดือดร้อนวุ่นวายยับเยินไปหมดนี่ก็หมายความว่าได้ทำให้เกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วในนามรูปคือร่างกายจิตใจตามปกติที่มันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันกลายเป็นในร่างกายจิตใจที่เป็นที่ตั้งของกิเลสที่ทำอันตรายเหมือนกับเสือเป็นสัตว์ร้ายเป็นอันตรายเหมือนกับเสือนี่ก็เป็นใจความนี่ก็เป็นใจความที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างแรกพูดว่าอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันคลานขึ้นมาจากส่วนก้นสะ
ก็มีความหมายหนึ่งแต่นี่อย่าให้มันกลายเป็นอย่าให้นามรูปซึ่งไม่มีความหมายเป็นอะไรนี่กลายเป็นกิเลสเป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นมาความหมายส่วนใหญ่มันก็เหมือนกันในข้อที่ว่าถ้ามันไม่เกิดหรือมันไม่กลายเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังสบายดีอยู่พอมันเกิดหรือมันกลายเป็นอะไรเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนเหลือประมาณเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราก็ว่าถูกไฟไหม้ไฟเผาเป็นนรกเป็นอะไรขึ้นมาทีเดียวที่นี่และเดี๋ยวนี้มันจึงมีคำพูดสั้นๆว่าอย่าให้มันเกิดให้มันหยุดอยู่นั่นแหละให้มันสงบระงับอยู่ตามธรรมชาติเดิมของมันอย่าให้เกิดก็คือให้มันเหมือนกับดับดับอยู่เสมอพูดให้ดีให้ชัดกว่านั้นก็คือให้มันว่างอยู่ตามเดิมอย่าให้มันวุ่นขึ้นมา ระวังอย่าให้เกิดก็มีผลถ้าให้มันดับอยู่ดับอยู่ตลอดเวลา คำว่าดับเนี่ยมันก็ว่างจากการเกิดก็ว่างจากการเกิดไม่มีอะไรที่ปรุงเป็นเสือเป็นเต่าเป็นจระเข้หรือเป็นก้อนเสาเป็นเสือขึ้นมาอย่างนี้ มันสงบเงียบอยู่ตามเดิมคือมันว่างจากความวุ่นวายนี่จะต้องจับใจความให้ได้ว่าเราจะระมัดระวังให้มันว่างอยู่เสมอหรือให้มันดับอยู่เสมอหรือจะเรียกว่าอย่าให้มันเกิดก็ได้เหมือนกันความหมายมันอย่างเดียวกันทั้งนั้นเมื่อมันไม่เกิดหรือมันดับอยู่หรือมันว่างอยู่เราก็สบายดีตลอดเวลาในพรรษานี้ให้มันเป็นอย่างนั้นให้มากเขาว่าให้ว่างให้ดับให้ไม่เกิดทีนี้ก็นึกต่อไปถึงสิ่งที่จะช่วยให้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่พูดกันแล้วพูดกันอีก คือสิ่งที่เรียกว่าสติ สติเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดสัมปชัญญะเป็นเครื่องช่วยรักษาความไม่เกิดนั้นเอาไว้ตลอดเวลาตลอดเวลาที่ยาวนาน สติป้องกันไม่ให้เกิดสติสติเป็นผู้ป้องกันไม่ให้เกิด แล้วสัมปชัญญะก็ช่วยรักษาสภาพที่ไม่เกิดนี่ให้คงอยู่ยะ มันก็เกิดไม่ได้มันก็ยังเหมือนกับดับอยู่หรือว่างอยู่ถ้าใครกลัวการเกิด ก็ต้องฝึกฝนความมีสติสัมปชัญญะ ผู้มีปัญญาเขากลัวความเกิดอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงความตายเพราะว่าเขาไม่กลัวความตายเขากลัวความเกิดซึ่งมันเป็นต้นเหตุของความตายสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความเกิดแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ดูเป็นคำพูดที่ไร้สาระหรือไม่มีความหมายอะไรมันเป็นคำพูดของบุคคลที่มีความรู้ธรรมะคือรู้จักธรรมชาติตั้งหลายตั้งปวงอย่างลึกซึ้งรู้จักธรรมชาติตั้งหลายตั้งปวงอย่างลึกซึ้งจึงจะชอบความไม่เกิดแล้วก็กลัวความเกิดเป็นที่สุดทุกคนควรจะมองเห็นข้อนี้ว่าความเกิดนี่น่ากลัวจริงๆ
ความตายนั้นไม่น่ากลัวเพราะว่าถ้าความเกิดไม่มีความตายก็ไม่มีเมื่อกลัวความเกิดก็หาเครื่องป้องกันความเกิดคือมีสติไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตินี่คนก็พูดถึงกันอยู่เป็นประจำแต่แล้วมันก็ยังไม่มีสติอยู่นั่นเองที่ไปด่าคนอื่นว่าไม่มีสติส่วนตัวเองนั่นยิ่งไม่มีสติมากไปกว่านั้นเพราะมันไปด่าเขานี่คือความที่ไม่มีสติยิ่งไปกว่าคนที่ไปที่ไปด่าที่ถูกด่า สติมันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งจะหมายถึงความรู้ที่ทำหน้าที่รวดเร็วทันทีทันควันเราต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ถูกต้องอยู่อย่างเพียงพอแล้วความรู้อันนี้จะได้วิ่งมาทันท่วงทีเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นการที่วิ่งมาทันท่วงทีอย่างนี้เราเรียกความรู้นั่นว่าสติ นั่นคำว่ารู้คำนี้ก็มีความสำคัญขึ้นมาถ้าจะมีสติมันต้องมีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้นั้นให้ทันท่วงทีมีคำพูดอีกคำหนึ่งซึ่งพูดกันมากที่สุดคือคำพูดว่ารู้อยู่ที่รู้นี่เป็นสติที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าใครทำได้อย่างนี้จริงว่ารู้อยู่ที่รู้ไม่ใช่ให้ไปรู้จนกลายเป็นเกิดความสุขความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นจะเอาอย่างนั่นจะเอาอย่างนี้ ความรู้อยู่ที่รู้ก็มันรู้ชนิดที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องอยู่เสมอใหญ่ความรู้นั้นกลายเป็นในกิเลสไปเ มื่อตาเห็นรูปก็รู้ว่ารูปอะไรเกิดขึ้นมาอย่างในลักษณะอย่างนี้ให้มันรู้อยู่อย่างนี้ก็คือความรู้ไม่พ่ายแพ้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็รู้ต่อไปว่าจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งนี้กับสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นี้แล้วก็รู้ถูกต้องแล้วก็ทำไปด้วยความรู้จัดการกับสิ่งที่ได้เห็นนั้นด้วยความรู้อันนั้นนี่เรียกว่ามันรู้อยู่เรื่อยมันรู้อย่างถูกต้องอยู่เรื่อยมันรู้อยู่ที่รู้เพื่อรักษาความรู้ให้คงตัวอยู่ได้พอเผลอนิดเดียวในความรู้นี่มันก็เปลี่ยนรูปกลายเป็นไปรู้เพื่อกินเลสรู้เพื่อจะอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้รู้เพื่อจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้เสียแล้วคือกลายไปเป็นกิเลสเสียแล้วไม่ใช่โพธิไม่ใช่ความรู้ที่เป็นโพธิแต่เป็นความรู้ชนิดที่เป็นกิเลสคือมันรู้จะเอารู้จะกินรู้จะใช้รู้จะยึดถือรู้จะอะไรไปตามหน้าของกิเลสสูญเสียไอ้ความรู้ที่ถูกต้องแต่ถ้ายังรู้อย่างถูกต้องอยู่ยังเป็นโพธิอยู่มันก็รู้ว่าจะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรหรือไม่ต้องกินไม่ต้องใช้อย่างไรถ้าจะต้องกินต้องใช้อย่างไรก็ให้มันมีสติมีความรู้อยู่เสมอในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์เป็นความรู้ที่ทนได้ต่อสิ่งที่เข้ามายั่วยวนไม่กลายเป็นความไม่รู้ถ้าลึกไปกว่านั้นก็หมายความว่า
ไอ้ความหยุดหรือความดับหรือความไม่เกิดนี่มันอยู่ได้เพราะรู้อยู่ที่รู้นั่นเองรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็หยุดเฉยอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นไปหนักข้าวหนักข้าวมันก็รู้สึกแต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้จิตมันมีความรู้สึกอยู่ตามธรรมชาติของมันจิตนี่เป็นธรรมชาติมันมีหน้าที่ที่ต้องรู้แล้วมันก็รู้สิ่งต่างๆอยู่ตามต่างๆอยู่ตามหน้าที่ของมันนี่คือรู้อยู่ที่รู้นี่เป็นความพักผ่อนนี่เป็นความดับเย็นเป็นความสงบอย่างยิ่งก็เรียกว่าสุญญตาวิหารการอยู่ด้วยความว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องทำไม่ไปบิณฑบาตไม่ไปสั่งสอนใครอะไรไม่พูดจาอะไรกับใครที่ไหน ท่านว่าท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารอยู่ด้วยอาการที่ชาวบ้านนักวิปัสสนาก็พูดได้ว่ารู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้ถ้าเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ก็อยู่เอง เดี๋ยวนี้กลัวว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นเรื่องงมงายพูดได้แต่ปากเอามาซ้อนๆกันอยู่ไปที่สำนักวิปัสสนาที่ไหนก็ได้ยินแต่ว่ารู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้พอถามข้าวก็ไม่ได้เรื่องว่ารู้อะไรหรือรู้อย่างไรได้แต่ตะโกนว่ารู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้อย่างนี้เสมอไปแทบจะทุกคนทุกแห่งแต่อย่าต้องออกชื่อว่าที่ไหนเลย ท่านขอให้คิดถึงเรื่องนี้ให้ถูกต้องและเพียงพอถ้าหากว่าพวกที่อยู่ที่นี่ต้องการจะพูดคำนี้กันบ้างถูกต้องและเพียงพอถ้าหากว่าพวกที่อยู่ที่นี่ต้องการจะพูดคำนี้กันบ้างหรือใช้หลักข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติกันบ้างก็ให้มันรู้จริงคือรู้ให้มันถูกต้องว่ารู้อยู่ที่รู้นั่นคือรู้อย่างไรอย่าไปรู้ที่อารมณ์ที่มันยั่วยวนให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายรู้อย่าให้ไปรู้ให้มันเลยกว่านั้นไปอีกเป็นกิเลสตัณหาเป็นความรู้ของกิเลสสำหรับจะแสวงหาเหยื่อให้แก่มันเองอย่างนี้มันไม่ใช่รู้และไม่ใช่รู้อยู่ที่รู้ไอ้รู้อยู่ที่รู้ต้องรักษาความรู้แล้วเมื่อมีเวลาว่างจากการงานจะให้มันรู้อยู่ที่รู้ยิ่งไปกว่านั้นก็ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำคืออย่างที่เรียกว่าสุญญตาวิหารนั่นเองไม่ได้หลับแล้วก็ไม่ได้สลบหรือก็ไม่ได้ตายคือความรู้สึกยังมีอยู่แต่ว่าปิดกั้นในความปิดกั้นกระแสที่มันจะวิ่งไปทางนั้นทางนี้ทางโน้นหรือไปรู้อะไรที่ไหนให้มันเหลืออยู่แต่ว่าอะไรแล้วก็ว่างไปว่างไปว่างไปเหลืออยู่แต่อายตนะคือใจรู้สึกไอ้สิ่งที่มันควรจะรู้อยู่กันแล้วกันนักข้าวก็คล้ายๆกับว่ารู้สึกว่ายังเหลืออยู่แต่ที่กำลังทำหน้าที่ของมันเท่านั้นไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรที่เป็นยินดียินร้ายความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่ล้วนแต่ไม่มีนี่จึงเป็นจิตที่สะอาดทำหน้าที่เพียงแต่ว่ารู้อะไรตามหน้าที่
ถ้าไม่มีอะไรจะให้มารู้ก็รู้อยู่แต่ว่ามันเป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งมีหน้าที่สำหรับจะรู้อย่างนี้ก็พอจะเรียกว่ารู้อยู่ที่รู้ได้เหมือนกันจะเรียกให้ไพเราะให้น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าสุญญตาวิหารคือการอยู่ด้วยสุญญตาคือความว่างอยู่ด้วยความว่างคือว่างจากตัวคือความว่างอยู่ด้วยความว่างคือว่างจากตัวกูว่างจากของกูว่างจากกิเลสตัณหาแล้วอยู่แต่จิตที่บริสุทธิ์รู้สึกตัวเองว่ารู้อยู่เท่านั้นถ้าจะฝึกอย่างนี้กันก็จะเป็นการดีคือว่าทำเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทำและท่านสอนแล้วก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาในข้อที่ว่าอย่าให้มันเกิดอย่าให้อะไรมันเกิดออกมาเป็นเต่าเป็นปลาเป็นเหี้ยเป็นงูเป็นเสือเป็นช้าง ให้มันว่างอยู่ตามสภาพของมันนั่นเองนี่เรียกว่าไม่ให้มันเกิดนี่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่านั่นมันมีประโยชน์แก่เราบางคนก็มีปัญหาว่าเมื่อไม่ให้มันเกิดก็ไม่ให้มันรู้สึกนึกอะไรอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้คือมันเป็นก้อนหินไปไม่ได้มันไม่อยากเป็นก้อนหินมันอยากจะรู้สึกอะไรอยู่บ้างก็เลยให้รู้อยู่ที่รู้นั่นเองอย่าให้มีความหมายอะไร นี่ก็หมายความว่ามันยังตื่นอยู่เหมือนกันไม่ใช่หลับหรือไม่ใช่ เป็นกิเลสที่เปรียบเหมือนกับความหลับแต่ว่าเป็นความรู้หรือเป็นโพธิที่เปรียบเหมือนกับความตื่นแล้วก็ตื่นอยู่แต่ไม่ได้ทำอะไรชนิดที่จะให้เป็นความทุกข์เกิดขึ้น นี่เรียกว่าตื่นอยู่อย่างแท้จริงคือตื่นอยู่อย่างที่กิเลสมันเกิดไม่ได้ใจมันตื่นอยู่มันรู้สึกอยู่มันรู้อยู่ที่รู้ในลักษณะอย่างนี้ ก็ลองปฏิบัติดูอย่าให้เป็นเพียงว่าไม่รู้แล้วก็ว่าแต่ปากแล้วก็สอนท่องกันอย่างท่องคาถาอาคม ถ้าใครไม่ชอบไอ้คำว่ารู้อยู่ที่รู้ ก็ไปเอาคำที่ว่าอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดก็คือให้มันสงบอยู่ตามเดิมอย่าให้มันกระดุกขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นให้มันสงบอยู่ตามเดิมคืออยู่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าถูกต้องดีเท่ากันหรือเหมือนกันใช้คำพูดคนละอย่างเพราะเรามันมีรสนิยมคนละอย่างพูดอย่างไรเข้าใจได้ดีจับอกจับใจดีก็ใช้คำพูดอย่างนั้นแล้วก็รักษาให้ความเป็นอย่างนั้นไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการข้าวพรรษานี้จะทำให้ดีที่สุดอย่างที่เรียกว่าสุดฝีไม้ลายมือถ้าทำพลาดก็ลงโทษตัวเองถ้าทำถูกทำดีก็อนุโมทนามีวีติปราโมทชนิดที่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่เจือด้วยกิเลสก็เป็นความสบายเป็นความสุขที่เกิดแต่ธรรมะในพระพุทธศาสนาทีนี้ถ้ามันขี้เผลอเดี๋ยวเกิดนี่ก็ต้องรู้จักลงโทษมันจะบ้างนี่ก็อธิษฐานไว้เหมือนกันว่าจะลงโทษมันอย่างไร คอยสังเกตไว้แต่มันเกิดขึ้นมาก็ใส่คะแนนไว้อันหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งในวันนี้
สองครั้งสามครั้งก็ใส่เข้าไว้จะรู้ได้จะรู้ได้ว่าวันนี้มันเกิดกี่ครั้ง จะได้ลงโทษมันให้สาสมกันถ้ามันเกิด10ครั้ง ก็ขนทรายสัก10ถังขึ้นไปบนภูเขาพุทธทองก็ได้ถ้าจะลงโทษให้มันสาสมก็ขนทราย10ถังขึ้นไปบนภูเขานางเอซะเลยถ้าทำได้มันก็จะรู้จักเข็ดจักลาบบ้างเหมือนกันเราจะแบกทราย10ถังขึ้นไปบนภูเขานางเอนี่ลองดูเถอะมันกี่มากน้อยมันคงจะช่วยให้เข็ดลาบได้บ้างไม่มากก็น้อยนี่เป็นตัวอย่างการลงโทษ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำอย่างนี้ไปเสียทั้งหมดใครจะชอบลงโทษอย่างวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ให้มันหนักหนักขนาดนี้ มันจึงจะมีผลไปในทางที่ทำให้เกิดความเข็ดลาบมันจะเกิดได้ยากมันจะเกิดได้น้อยการปฏิบัติธรรมะ ตลอดพรรษามันก็นับว่าได้ผลมากที่สุดแต่สุนัขและแมวมันก็ทำให้เกิดมีทางที่ทำให้เกิดสุนัขไม่ได้ทำอะไรมันเห่ามันหอนอยู่ไกลๆมันก็ยังทำให้เกิดเกิดโมโหโทโสขึ้นมาลำคาญขึ้นมาเกลียดสุนัขขึ้นมาหนวกหูขึ้นมาอย่างนี้มันก็เรียกว่าเกิดทั้งนั้น นี่มันมีเรื่องที่ทำให้เกิดมากถึงอย่างนี้ ท่านก็ต้องเก่งให้พอกันเกิดลำคาญขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดเกิดโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดเกิดกลัวขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดมีมากมายหลายอย่างหรือหลายสิบอย่างที่เป็นชื่อของกิเลสที่เรียกว่าเกิดไปสังเกตศึกษาเองก็จะรู้ได้ถ้าจิตใจมันหวั่นไหวอย่างที่เป็นชื่อของกิเลสที่เรียกว่าเกิดไปสังเกตศึกษาเองก็จะรู้ได้ถ้าจิตใจมันหวั่นไหวไปในทางที่จะให้เกิดความทุกข์ มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรียกว่าเกิดทั้งนั้นที่ตาไปเห็นอะไรข้าวความคิดนึกมันไหลไปในทางที่ให้เกิดตัณหาอุปาทานนั่นก็เรียกว่ามันเกิดทั้งนั้นมันมีมากถึงอย่างนี้จึงทำเล่นกับมันไม่ได้จึงต้องใช้ความไม่ประมาทอย่างยิ่งอย่างสุดยอดสำรวมระวังให้เป็นอย่างดีมีหิริโอตตัปปะให้มากมีสติสัมปชัญญะให้มากมันจึงจะช่วยคุ้มครองกันไว้ได้อย่าให้มันเกิดพรรษาโดยหัวข้อว่าอย่าให้มันเกิดได้มากน้อยเท่าไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนานี้อย่างสูงสุดคือเกียดกันกิเลสตัณหาออกไป โดยวิธีของบุคคลผู้ไม่ประมาทเห็นปานดังนี้แล้วก็จะมีความเจริญงอกงามตามทางของพระพุทธศาสนาตามที่พระศาสดาได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นอย่างยิ่งเรามีพุทธศาสนากันก็เพื่อสิ่งนี้เรามีวัดวาอารามมันก็เพื่อสิ่งนี้เรามารวมกันอยู่ที่นี่มันก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นเลยจึงหวังว่าทุกคนจะได้พยายามกระทำให้รับผลรับประโยชน์ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาตามสมควรแก่สติปัญญาความสามารถของตนทุกๆคนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้